สภาเทศบาลตำบลห้วยไข่มอบซองปัจจัยนะครับเฮ้ครับน้องๆหนูๆ นะครับเยาวชนเยาวชนกลุ่มไทเลอร์ที่เปิดมีความกล้าความสามารถที่จะแสดงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณได้น้ำจิตน้ำใจนะครับขออีป่ออีแม่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะครับที่เอาสตางค์เงินเหลือของท่านนะครับที่มันล้นกระเป๋าจากการทำบุญแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรนะครับขอ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 ปลดใจจัดนักนะครับอะไรเงินเหรอน่าจะเป็นเหรียญเงินน่ะน่าจะเป็นเหรียญเงินนักขนาดเรามอบซองเนอะเขาล้นนะเขาโปรยสตาร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโปรยดูเนี่ยเห็นเขาโปรยไหมได้นักเหลืออีป่ออีแม่ล้ำก่อนเลยได้แล้วพอกลับถึงบ้านครับผมก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราเก็บเจ้าสองตัวนี้มาครับแต่อันดับแรกครับเมื่อเรานึกขึ้นได้ฮะเราก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยว่าเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับในการที่เขาแกะพับออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยที่ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรครับคุณผู้ชมฮะรู้แต่ว่าโอ้โหทำมาแบบนี้นี่มันต้องสวยมากๆเลยนะทำแบบโอ้โหใช้เวลามากเลยแต่ว่าผมไม่รู้วิธีแกะครับเพราะฉะนั้นขอแกะตัวนึงก่อนแล้วกันฮะขอแกะนะฮะเมื่อแกะออกมาแบบเละๆ เลยนะครับเพราะว่าผมดูยังเสียดายไม่อยากแกะเลยแต่ผมก็อยากรู้ข้างในเป็นอะไรแต่เท่าที่จับดูนะครับก็เป็นเหรียญ นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญบาทอะไรพวกนี้แหละฮะมาเรามาแกะดูตรงนี้ก่อนว่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะคุณผู้ชมครับสวยจริงๆฮะผมก็คิดว่าเมื่อก่อนนะเขามีแต่พับกันง่ายๆอะไรง่ายๆให้ออกมามันแกะไม่ออกคุณผู้ชมขออนุญาตรื้อเลยแล้วกันนะครับแบบโอ้โหรื้อเสียของมากเลยเนี่ยแม่มารื้อออกมาฮะคุณผู้ชมครับนะ ออกมาฮะออกมาจ้าออกมาจ้าออกมาออกมามาคือทางเหนือเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับในหากเป็นงานศพอะไรพวกนี้เขาจะมีอยู่ประเพณีอย่างหนึ่งฮะก็คือการโปรยไอ้เจ้าพวกนี้ขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ข้างในฮะจะมีพิเศษครับจะมีแบบกระดาษเขียนไว้ว่าเฮ้ยมีรางวัลนะ500บาท 1,000 บาทฮะใครที่ได้รางวัลก็สามารถเอากระดาษใบนั้นครับไปขึ้นเงินได้เลยแต่วันนี้ฮะที่เราได้มาเป็นงานบุญครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเจอเหรียญนะฮะพอจับดูอีกอันนึงโอ้อันนี้ดูใหญ่กว่าครับอันนี้น่าจะเป็นพอๆกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเหรียญบาทนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปว่าส่วนที่อยู่ในริบบิ้นพันเป็นรูปดอกไม้นี้ก็คือเหรียญบาทนั่นเองครับสำหรับบางคนอาจจะเอ้ยเท็ดดี้เพิ่งรู้เหรอใช่ครับเท็ดดี้เพิ่งรู้ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าคืออะไรฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับ